ครับพบกับครูโฟอีกครั้งนะครับกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าเรามาเรียนอะไรกันทบทวนบทเรียนจากคราวที่แล้วกันนะครับการลงแสงเงาด้วยสีมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงการลงแสงเงาด้วยสีจะลงน้ำหนักสีให้มีความอ่อนเข้มต่างกันโดยส่วนที่ถูกแสงจะเป็นสีอ่อนเห็นไหมครับถ้าแสงเข้ามาจะมีความสว่างมากนะครับจะกลายเป็นสีอ่อนและส่วนที่เป็นเงาจะมีสีเข้มอันนี้แน่นอนอยู่แล้วครับว่าส่วนเงาก็จะเป็นส่วนที่เข้มที่สุดใช่ไหมครับการลงแสงเงาด้วยสีชนิดต่างๆเช่นสีไม้สีเทียนสีน้ำสีโปสเตอร์จะได้ภาพที่สวยงามแตกต่างกันคุณสมบัติของสีแต่ละชนิดก็จะต่างกันนะครับเห็นไหมครับอย่างสีไม้มีความเรียบใช่ไหมครับสีน้ำมีความบางใช่ไหมครับสีโปสเตอร์มีความหนาใช่ไหมครับโอเคครับครับนี่คือการไล่ค่าน้ำหนักแสงเงาด้วยสีนะครับเห็นไหมครับเราสามารถไล่จากอ่อนมาเข้มก็ได้หรือว่าไล่จากเข้มไปอ่อนก็ได้นะครับเห็นไหมแล้วก็โทนสีเห็นไหมครับเราเริ่มอ่านดูรูปแรกครับเห็นไหมสีแรกสีฟ้าใช่ไหมครับเราก็ไล่จากฟ้าแล้วค่อยๆเพิ่มไปเป็นน้ำเงินจนถึงม่วงเลยนะครับเห็นไหมรูปที่สองก็จะเป็นเหลืองเหลืองค่อยๆไล่ไปเป็นส้มแล้วก็ค่อยๆไล่เป็นแดงนะครับเห็นไหมลูกอันนี้คือการไล่ค่าน้ำหนักสีนะครับจากอ่อนไล่ไปหาเข้มนะครับหรือว่าจะไล่จากเข้มมาหาอ่อนก็ได้แต่ว่าวิธีการทำงานให้ง่ายที่สุดก็คือไล่จากอ่อนไปหาเข้มมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้เห็นมีค่าน้ำหนักขาวดำด้วยใช่ไหมครับอันนี้คือค่าน้ำหนักแสงเงาแบบว่าเป็นงานขาวดำนะครับเห็นไหมจะมีค่าน้ำหนักแสงเงาเหมือนกันขาวดำก็เหมือนกันครับสามารถไล่จากอ่อนไปเข้มได้แต่ว่าถ้าใช้สีโทนขาวดำเหมือนกันก็คือการไล่จากอ่อนไปเข้มหรือว่าไล่จากเข้มมาอ่อนก็ได้นะครับอันนี้คือชาร์จสีในการไล่สีไล่เฉดสีนะครับครับอันนี้คือภาพตัวอย่างของวิธีการลงแสงเงานะครับแต่เป็นสีแต่ละชนิดกันนะครับรูปแรกนักเรียนเห็นไหมครับแอปเปิลรูปแรกสีไม้ใช่ไหมครับเห็นไหมเท็กเจอร์ของสีไม้ก็จะเป็นเส้นๆใช่ไหมครับสามารถลงให้มีความเนียนมีความเรียบได้แล้วก็จะมีพื้นผิวเป็นเส้นๆนะครับเหมือนเราระบายดินสอครับสีไม้ก็ไม่ต่างกันครับเป็นดินสอสีนะครับจะมีความเรียบต่อมาเป็นสีเทียนเห็นไหมครับสีเทียนสีเทียนเนื้อจะแน่นๆจะมันๆหน่อยนะครับเนื้อสีจะมีความหนาใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดไล่ก็อาจไล่ดีๆก็สามารถไล่สีให้เรียบได้นะครับแต่ว่าอาจจะเลอะหน่อยเพราะว่าสีเทียนจะคุมยากกว่าสีไม้นะครับแล้วก็เนื้อสีจะมีความหนามากครับต่อมาคือสีน้ำเห็นไหมครับสีน้ำก็วิธีการใช้ต้องผสมน้ำก่อนนะครับผสมน้ำก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ค่อยไล่สีวิธีการเพิ่มน้ำหนักของสีน้ำก็คือถ้าอยากให้เข้มก็ผสมน้ำน้อยๆครับแต่ว่าถ้าอยากให้อ่อนก็ผสมน้ำเยอะๆนะครับไล่จากอ่อนมาเข้มเท่านั้นนะครับสีน้ำถ้าเกิดไล่จากเข้มไปอ่อนจะคุมยากนะครับต่อมาสีโปสเตอร์สีโปสเตอร์ก็เป็นสีเชื้อน้ำเหมือนกันนะครับต้องผสมน้ำก่อนใช้ทุกครั้งนะครับแต่สีโปสเตอร์จะง่ายกว่าสีน้ำหน่อยครับเพราะว่าเราสามารถผสมสีขาวเพื่อช่วยลดค่าน้ำหนักของสีได้นะครับถ้าเกิดเราอยากให้อ่อนก็ผสมสีขาวไปนิดนึงก็ได้นะครับแล้วก็สีโปสเตอร์จะมีค่าน้ำหนักของสีที่เป็นเนื้อสีจะแน่นกว่าสีน้ำนะครับจะเข้มข้นมากกว่าครับโอเคครับขั้นตอนการลงแสงเงาด้วยสีเมื่อแสงส่องมาทางด้านขวานะครับมาดูกันว่าวิธีการทำงานเป็นยังไงครับขั้นตอนแรกเห็นไหมครับเห็นรูปแรกไหมครับสีเหลืองทั้งอันเลยต้นไม้ต้นที่หนึ่งเห็นไหมครับเริ่มลงสีเหลืองที่เป็นที่รับแสงลงสีแสงในภาพที่วาดเห็นไหมครับแสงเข้าตรงไหนครับแสงเข้าตรงไหนก็ลงสีเหลืองอ่อนๆไว้นะครับส่วนอีกฝั่งนึงที่เป็นเงาก็สามารถลงสีเหลืองให้มันเข้มขึ้นมาหน่อยได้นะครับต่อมาครับเพิ่มสีเขียวในด้านที่เป็นเงาของพุ่มไม้เห็นไหมครับเห็นฝั่งพุ่มไม้ไหมอันไหนเป็นเงาสมมติว่าแสงเข้าทางด้านขวาใช่ไหมครับพุ่มไม้อีกฝั่งด้านซ้ายก็ต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมครับก็ต้องเป็นด้านเงานะครับสีม่วงเป็นส่วนของลำต้นเห็นไหมใช้สีม่วงลงที่แสงของที่ลำต้นครับด้านเงาของลำต้นนะครับแล้วก็สีน้ำตาลที่กระถางกระถางไหมครับคราวนี้เราก็ลงสีน้ำตาลไว้นะครับแต่ส่วนที่เป็นสีเหลืองก็เว้นไว้นะครับเพราะว่าเป็น
สีของแสงนะครับด้านขวาครับเว้นเหลืองไว้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าแสงเข้าทางด้านขวานะครับต่อมาครับข้อ3เห็นรูปที่3มั้ยลูกเป็นภาพที่สมบูรณ์แล้วใช่มั้ยครับเรามาดูกันว่าทํายังไงถึงจะสมบูรณ์ได้นะครับเพิ่มน้ําหนักของสีในข้อ2เห็นมั้ยก็เพิ่มน้ําหนักสีเขียวเข้าไปใช่มั้ยครับเห็นมั้ยเพิ่มน้ําหนักที่พุ่มไม้ใช่มั้ยครับเพิ่มให้มีความเขียวมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ลงมาก็เพิ่มน้ําหนักที่ลําต้นนะครับเห็นมั้ยเพิ่มสีม่วงเข้าไปหน่อยถ้ามีความเข้มมากกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มน้ําหนักตรงสีน้ําตาลนะครับที่กระถางนะลูกนะเพิ่มให้มีความเข้มให้มันดูสมจริงขึ้นนะครับเพิ่มก็คือการเขียนน้ําหนักเพิ่มเข้าไปอีกชั้นนึงนะครับก็จะได้งานที่สมบูรณ์แบบน้ําหนักแสงเงาครบนะครับโอเคนะครับแล้วก็ก่อนอื่นก็ต้องวาดเงาที่พื้นด้วยนักเรียนเห็นมั้ยเขาจะมีเงาที่พื้นใช่มั้ยครับเพื่อทําให้ภาพดูมีมิติขึ้นนะครับเห็นมั้ยแสงเงาที่พื้นภาพก็ดูสมจริงขึ้นนะครับนะครับไปต่อเลยครับเปรียบเทียบการลงแสงเงาด้วยลายเส้นและการลงแสงเงาด้วยสีนะครับเห็นมั้ยภาพทางด้านซ้ายนักเรียนเห็นมั้ยครับอันนี้คือการลงแสงเงาด้วยลายเส้นหรือว่าลงแสงเงาด้วยน้ําหนักขาวดํานะครับเห็นมั้ยอีกฝั่งนึงเป็นการลงแสงเงาด้วยสีนะครับเห็นมั้ยลูกการลงแสงเงาด้วยสีก็จะมีความสมจริงมากกว่าใช่มั้ยครับเพราะว่าตัวรูปแบบของงานมีสีสันทําให้ดูสมจริงได้ง่ายขึ้นใช่มั้ยครับอาจจะสมจริงกว่างานขาวดำนะครับเพราะว่าเป็นงานสีโอเคครับการจัดระยะความลึกในภาพเรามาดูกันครับว่าการจัดระยะความลึกในภาพเป็นยังไงภาพที่แสดงระยะความลึกได้อย่างชัดเจนคือภาพวิวทิวทัศน์ภาพทิวทัศน์ใช่ไหมครับภาพทิวทัศน์ก็คือภาพวิวทั่วไปครับวิวต้นไม้วิวภูเขาวิวทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะเป็นส่วนของภาพที่มีระยะไกลตาและระยะใกล้ตาดังตัวอย่างเห็นภาพตัวอย่างไหมครับเห็นไหมครับงานตัวอย่างถ้าเกิดระยะหน้าเห็นไหมครับก็จะมีดีเทลหรือรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับเราก็จะเห็นรายละเอียดเยอะใช่ไหมครับใกล้ตาก็คือระยะหน้าที่เรามองเห็นได้ชัดเจนนะเขาเรียกว่าระยะใกล้ตานะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นไหมครับเห็นต้นไม้ชัดเจนขึ้นเห็นผลไม้ใช่ไหมครับต่อไปก็คือระยะไกลหรือไกลตานะครับก็จะเป็นภูเขาเห็นไหมครับแต่ว่าระยะไกลเนี่ยสีก็จะอ่อนลงใช่ไหมครับสมมุติว่าระยะใกล้ตาเราก็จะเป็นเนื้อสีที่เข้มขึ้นใช่ไหมครับเนื้อสีเข้มๆเลยแต่ว่าระยะหลังก็เราก็จะผ่อนน้ำหนักลงนะครับเราก็จะลงสีให้ดูอ่อนลงให้ดูผักระยะขึ้นนะครับต่อไปครับครับอันนี้คือภาพวิวของการจัดระยะนะครับเห็นไหมครับเห็นรูปแรกไหมเห็นเขาเขียนน้ำไหมครับเห็นไหมต้นไม้เห็นไหมครับระยะหน้าระยะแรกใช่ไหมครับก็จะมีดีเทลหรือรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับก็จะเขียนต้นไม้ให้ชัดเจนขึ้นเห็นไหมครับนะครับต้นไม้เราก็จะเห็นชัดเจนเพราะว่าเป็นระยะหน้าระยะของการที่มองเห็นใกล้ตานะครับแล้วก็ผักระยะไปเรื่อยๆเห็นระยะที่2มั้ยครับก็จะเป็นต้นไม้แต่ว่าดีเทลของใบไม้ก็จะน้อยกว่าระยะแรกใช่มั้ยครับและสุดท้ายครับดีเทลสุดท้ายคือภูเขาใช่มั้ยครับเห็นมั้ยครับก็จะปล่อยระยะไปเลยก็คือการลงน้ําหนักบางๆเพื่อผักระยะให้มันดูไกลขึ้นใช่มั้ยครับเห็นมั้ยน้ําหนักภูเขาก็จะเบากว่าน้ําหนักแรกน้ําหนักสีเขียวเห็นมั้ยครับน้ําหนักภูเขาที่เป็นสีฟ้าครับก็จะอ่อนกว่าสีเขียวที่อยู่ระยะหน้าเห็นไหมครับระยะหน้าน้ำหนักก็จะเข้มใช่ไหมครับระยะสุดท้ายแล้วระยะหลังก็นั้นจะเป็นน้ำหนักอ่อนนะครับต่อมาครับภาพวิวทะเลเห็นไหมครับระยะหน้าคือพวกก้อนหินพวกโขดหินใช่ไหมครับเห็นไหมครับก็จะมีความเข้มของสีใช่ไหมครับและระยะหลังก็จะผักน้ำหนักแสงเงาแล้วผักน้ำหนักอ่อนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วก็เป็นท้องฟ้าเป็นน้ำหนักอ่อนน้ำหนักขาวนะครับเพื่อสร้างความลึกให้กับตัวงานนะครับอันนี้คืองานตัวอย่างครับของวิธีการผักระยะที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนะครับและสวยงามด้วยนะครับครับให้นักเรียนดูวิธีการผักระยะของเขานะครับเห็นไหมครับภาพนี้มีชื่อภาพด้วยนะครับชื่อภาพปลาจ่าฝูงปลาจ่าฝูงเห็นไหมครับเห็นตัวจ่าฝูงไหมแสดงขั้นตอนการจัดระยะความลึกในภาพเรามาดูรูปแรกใช่ไหมครับรูปแรกก็จะเป็นภาพล่างธรรมดานะครับแล้วก็จะมีการลงสีรายละเอียดธรรมดาทั่วไปนะครับ
รูป2เราก็จะมาเพิ่มเติมรายละเอียดนิดหน่อยนะครับครับก็จะเพิ่มน้ำหนักน้ำให้มันดูเข้มขึ้นใช่ไหมครับรูปที่3เห็นไหมครับปลาที่เป็นระยะหน้าเห็นไหมครับระยะใกล้ตาก็คือเห็นไหมครับเห็นตัวแรกตัวใหญ่ที่สุดไหมครับเราก็จะลงสีเข้มใช่ไหมครับเราก็จะลงสีเก็บรายละเอียดให้สวยงามตัวเดียวนะครับที่สวยงามที่สุดต่อมาเห็นไหมครับระยะที่สองเห็นไหมครับก็จะเก็บสีประมาณหนึ่งแต่ว่าจะไม่เก็บสีเข้มเท่ากับตัวแรกตัวใหญ่สุดนะครับก็จะเก็บแบบเพิ่มน้ำหนักไม่เยอะมากเท่าตัวแรกระยะที่3เห็นไหมครับเราก็จะปล่อยน้ำหนักทิ้งไปเลยเป็นน้ำหนักเบอร์ๆหน่อยนะครับให้ดูว่ามีตัวอยู่ข้างหลังมีฝูงอยู่ข้างหลังนะครับต่อไปครับชื่อภาพบ้านของเพื่อนใหม่บ้านของเพื่อนใหม่แสดงขั้นตอนการจัดระยะความลึกในภาพเห็นไหมครับให้นักเรียนดูจุดเด่นของงานก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมจุดเด่นของงานคืออะไรเห็นไหมครับจุดเด่นของงานก็คือน้องหมีใช่ไหมครับเห็นน้องหมีตัวใหญ่ไหมครับเห็นไหมครับน้องหมีคือจุดพระเอกของงานนะครับเพราะฉะนั้นน้องหมีก็จะมีสีเข้มใช่ไหมครับมีรายละเอียดที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่ระยะหน้าของงานเลยหรือว่าระยะใกล้ตาใช่ไหมครับน้องหมีก็จะมีลักษณะเข้มขึ้นเห็นไหมครับต่อมาก็คือเห็นไหมครับเห็นในถ้ำไหมครับการที่จะทำให้ดูลึกก็สามารถเติมน้ำหนักเข้มก็ได้นะครับเห็นไหมครับก็ทำให้ดูจากทำให้ดูลึกเลยเห็นไหมครับถ้าเกิดทำน้ำหนักเข้มก็ใช้สำหรับพวกแบบพวกที่เป็นน้ำหนักถ่องถ้ำหรือว่าน้ำหนักของเบื้องหลังความลึกนะครับถ้าเกิดน้ำหนักเข้มคือเราต้องการให้มันดูลึกนะครับดูลึกดูลึกลับดูค้นหาดูเข้าไปได้อันนี้อาจจะใช้น้ำหนักเข้มเพื่อเป็นการผักระยะได้เหมือนกันนะครับการผักระยะมี2วิธีนะครับก็คือการใช้น้ำหนักเข้มหรือใช้น้ำหนักอ่อนใช้น้ำหนักอ่อนก็คือการที่แบบว่าดูสิ่งต่างๆที่ไกลออกไปนะครับแต่ว่าใช้น้ำหนักเข้มคือถ้าเกิดเราอยากให้ดูลึกขึ้นอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่างเช่นรูปถ้ำเห็นไหมครับเราก็จะใช้สีดำเพื่อทำให้มันดูลึกให้ความรู้สึกถึงความลึกลับถึงความลึกเข้าไปข้างในนะครับโอเคครับชื่อภาพระวังนะแสดงขั้นตอนการจัดระยะเห็นไหมครับขั้นตอนที่1ก็ร่างรูปขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ใช้สีเหลืองลงรวมๆไว้นะครับขั้นตอนที่2เห็นไหมครับเห็นขั้นตอนที่2มั้ยครับก็จะเติมสีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาหน่อยนะครับเพิ่มดีเทลในตัวเสือเติมลายเติมลวดลายให้กับเสือนะครับรูปที่3เห็นมั้ยครับผักระยะก็คือเห็นไหมครับระยะหลังก็ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มสีให้เยอะแยะเลยใช่ไหมครับเพิ่มสีนิดเดียวเพิ่มสีแค่ตัวต้นไม้พอแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะมาเพิ่มในหลุมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพิ่มน้ำหนักเข้มให้มันดูลึกขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นหลุมหรือเป็นจุดที่มืดๆเราสามารถเพิ่มน้ำหนักเข้มให้มันดูลึกลับดูหรือว่าดูลึกลงไปก็ได้นะครับส่วนตัวเสือก็เติมน้ำหนักเติมรายละเอียดเข้าไปให้มันดูคมชัดขึ้นนะครับโอเคครับให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นมานะครับแบบฝึกหัดเล่มเล็กนะครับนักเรียนครับให้นักเรียนเปิดเป็นหน้า29นะครับนักเรียนครับเปิดเป็นหน้า29นะครับนักเรียนให้นักเรียนระบายสีภาพดินสอโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการจัดระยะความลึกน้ำหนักและแสงเงาในภาพตามที่นักเรียนบรรยายภาพตามที่นักเรียนได้บรรยายภาพเลยนะครับเห็นนะครับนักเรียนเห็นภาพไหมครับให้นักเรียนวาดภาพระบายสีเพื่อผักระยะของตัวงานนะครับแล้วให้นักเรียนบรรยายภาพตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับบ๊ายบายลูกเจอกันนะครับ